ตอนนี้การต่อสู้ระหว่างทางซูโฮกับทางปีศาจตาเดียนั้นดำเนินไปอย่างเข้มข้นสีหน้าของเอซิลที่มาใหม่นั้นเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเพียงว่าตอนนี้เธอนั้นได้เห็นบอกกี้ที่กลายเป็นทหารเงาเธอนั้นได้งงไปอย่างมากว่าทหารเงานั้นมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและในจังหวะนั้นเองครับผมซงซูโฮนั้นก็ได้ยกกำปั้นของเขาขึ้นมัดของเขาและตีที่พุ่งเขาใส่ทางปีศาจตาเดียวนี้แต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมซูโฮนั้นก็ยังไม่ทันได้ต่อยเลยครับก็ปรากฏว่าซูโฮนั้นก็ได้ถูกลำแสงนะครับของใครบางคนยิงใส่เขาทางซูโฮกับทางปีศาจตาเดียวจะได้ก้าวถอยหลังไปซึ่งก็สามารถหลบการโจมตีด้วยสายฟ้านี้ได้อย่างกระทันหันซึ่งคนที่ลงมือนะครับแล้วก็คือปีศาจที่ทำการใช้ไฟฟ้าที่อยู่ด้านข้างนั่นเองโดยปีศาจตัวนี้ครับจะทำการโจมตีจากระยะไกลไม่เข้ามาใกล้ๆซึ่งซูโฮนั้นสามารถจัดการกับปีศาจตาเดียวได้อย่างง่ายได้แต่ถ้าเกิดจะต้องรับมือกับปีศาจ2ตัวแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากว่าตอนนี้นะซูโฮนั้นไม่ต้องการให้การต่อสู้นั้นยืดเยื้อเพราะว่าร่างฟอร์มของเกรนี้นั้นไม่อาจอยู่ได้นานขนาดนั้นตอนนี้บ็อกกี้นั้นก็กำลังพัวพันกับปีศาจอีกตัวหนึ่งไม่สามารถแยกมันออกมาได้และซูโฮนั้นก็ไม่สามารถออกไปได้สักพักซูโฮครับตีที่หาโอกาสในการโจมตีแบบตัวต่อตัวแต่แท้ๆนั่นเองครับผมร่างที่สง่างามนั้นก็ได้เข้ามาสู่สายตาของซูโฮทันทีที่อีกฝ่ายปรากฏขึ้นนี่เองครับผมเธอนะครับก็ได้ถามที่อยู่ของทางซงจินวูซึ่งก็ทำให้ซูโฮนะครับตกตะลึงและตัวแข็งทื่อขึ้นมาในทันทีเขานั้นไม่คาดคิดเลยว่าอัศวินหญิงคนนี้นั้นจะได้รู้จักพ่อของเขาด้วยซึ่งเบลูนะครับรู้จักตัวตนของอัศวินสาวคนนี้ดีได้ถามไปว่าทำไมเธอนั้นถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งทางเอซิลนะครับที่ได้เห็นรูปลักษณ์ของเบลูนี้ทำให้เธอนะครับรู้สึกสับสนมากยิ่งขึ้นทำให้เบลูนั้นถึงเหลือแต่เพียงหัวเท่านั้นและเมื่อเห็นสิ่งนี้ครับผมทางปีศาจตาเดียวแล้วก็ปีศาจไฟฟ้าที่อยู่ข้างๆครับพวกเขานั้นก็ได้สูดหายใจเข้าลึกๆและเป็นไปได้สูงมากว่าอัศวินสาวคนนี้นั้นจะเป็นศัตรูกับพวกเขาเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้ครับผมทัพปีศาจสายฟ้านั้นก็ตีที่จะทำการใช้พลังสายฟ้าครับโจมตีใส่ทางอัศวินหญิงที่เพิ่งมาใหม่นี้แต่ทางเบลูนะครับรู้ถึงความแข็งแกร่งแท้จริงของทางเอซิลเป็นอย่างดีเบลูนะครับได้บอกไปประมาณว่าในสมัยก่อนนั้นน่ะทางราชาเงาซงจินวูนั้นได้ทำการทำลายโลกแห่งอสูรไปซึ่งตระกูลของนางนั้นก็เป็นตระกูลเดียวที่ได้รับการละเว้นแล้วที่ปีศาจสาวเอซิลที่อยู่ตรงนั้นนั้นมีความแข็งแกร่งเท่ากับฮันเตอร์ระดับเอสเลยทีเดียวซึ่งทางซูโฮครับก็ตกใจไปอย่างมากอะไรนะเราจะได้ชมการต่อสู้ของฮันเตอร์ระดับเอสในระยะใกล้ขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าปีศาจตาเดียวนะครับได้ทำการโจมตีใส่ทางเอซิลด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับผมก็ทำให้เอซิลนั้นล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยซึ่งก็ทำให้ทางซูโฮกับทางเบลูนั้นตกใจไปอย่างมากซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมความแข็งแกร่งของเอซิลนั้นไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วเอซิลนะครับจึงได้เล่ามาประมาณว่าในโลกแห่งอสูรนั้นน่ะตอนนี้เหล่าอสูรนั้นทำการก่อกบฏซึ่งเธอนั้นก็สามารถรอดมาได้แต่เธอนั้นก็ได้ถูกดูดเลือดแห่งปีศาจไปสูญเสียความแข็งแกร่งตอนนี้เธอนั้นก็ยังหวังว่าจะให้ทางเบลูนั้นมอบความแข็งแกร่งแก่เธอบ้างและแล้วก็ปรากฏว่าสถานการณ์ครับดูมันจะแย่ลงสถานการณ์ในตอนนี้ครับผมเปรียบเสมือนกับการต่อสู้แบบ2ต่อ3ซึ่งเบลูนะครับก็ได้ทำการเคลื่อนไหวด้วยมือเดียวของเขานะครับผมจริงๆแล้วเบลูนั้นเกิดความคิดที่ทำการเปลี่ยนแปลงความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นชัยชนะได้เบลูนั้นทำการยกมือขึ้นชี้ไปที่ทางเอซิลใช้ทักษะควบคุมซึ่งตอนนี้ครับผมทำให้เอซิลนั้นตกอยู่ในสภาวะคุ้มครั่งพลังของเธอนั้นจะเพิ่มขึ้น 50% ซึ่งซูโฮครับก็พอใจเป็นอย่างมากในที่สุดเราก็จะมีโอกาสได้ทำการท้าทายเหล่าปีศาจแล้วออกกี้นั้นได้เผชิญหน้ากับปีศาจที่ตัวใหญ่ที่สุดซงซูโฮนั้นได้ทำการปะทะกับปีศาจตาเดียวและด้วยความเร็วดุจสายฟ้านี่เองซูโฮนั้นก็สามารถจัดการกับปีศาจตาเดียวได้สำเร็จและทำการกินพลังวิญญาณปีศาจมาทำให้พลังโจมตีของเขานั้นเพิ่มขึ้นทันที 31% ในเวลาเดียวกันนี่ครับผมปีศาจสายฟ้านั้นก็ยากลำบากเช่นเดียวกันหลังจากที่เอซิลนั้นทำการระเบิดพลังขึ้นมานั้นก็ตกอยู่ในสถานะบ้าดีเดือดเป็นอย่างมากแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้นะทักษะควบคุมของเบลูนั้นได้อ่อนแรงลงแล้วเอซิลนั้นเข้าสู่สภาวะอ่อนแอและล้มลงไปนอนกองกับพื้นต่อหน้าปีศาจสายฟ้าเลยซึ่งในขณะที่ปีศาจสายฟ้ากำลังตกตะลึงนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าซงซูโฮนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังของเขาแล้วก็ได้ทำการหักคอเขาจบชีวิตเขาอย่างง่ายดายและในขณะที่สถานการณ์กำลังจะพลิกผันนี่เองครับผมก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้บล็อกกี้นะครับจะเสียเปรียบต่อหน้าปีศาจที่ตัวใหญ่ที่สุดในขณะนั้นเองครับผมเอซิลนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปทำการโจมตีใส่มันแต่ปีศาจที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับก็ได้ใช้กรงเล็บปีศาจของมันทำการฟาดเอซิลครับล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยซึ่งตอนนี้ครับผมปีศาจนั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่าถ้าเกิดว่ามันนั้นทำการดื่มเลือดของเอซิลแล้วก็จะช่วยปีศาจระดับล่างนั้นสามารถวิวัฒนาการได้แต่แผนการของมันนะครับก็ได้ถูกหยุดลงโดยลูกเตะของทางซงซูโฮซูโฮนะครับไม่ปล่อยโอกาสให้เขานั้นสู้กลับเลยและจู่ๆครับร่างกายของบ็อกกี้นั้นก็ได้ปรากฏขึ้นทำการโจมตีเพียงครั้งเดียวแล้วก็ทำการฉีกปีศาจที่ตัวใหญ่ที่สุดได้ด้วยมือของมันในเวลานี้เองครับผมเอซิลนั้นได้ลืมตาขึ้นเธอนั้นรู้สึกแปลกมากเพราะนอกจากซงจินวูแล้วไม่มีใครที่สามารถควบคุมทหารเงาได้เมื่อเห็นดังนั้นเองครับผมเบลูครับจึงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเบลูนะครับจึงได้บอกกับเอซิลไปว่าเธอนี่น่ะไม่มีความภักดีต่อราชามากเพียงพอสินะเธอนั้นไม่สังเกตหน่อยด้วยเหรอว่านายน้อยน่ะมีความคล้ายคลึงกับทางราชาเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับทางทักษะฟิวชั่นนะครับก็ได้บทลงแยกร่างระหว่างทางเกรย์ก็ทางซงซูโฮนั้นออกมาซึ่งใบหน้าที่แท้จริงของทางซูโฮนะครับผมก็ได้เข้ามาปรากฏในสายตาของเอซิลและหลังจากนั้นเองครับผมเอซิลนั้นก็ดูเหมือนจะนึกอะไรได้เธอนั้นจำช่วงเวลาที่ทางซงจินวูนั้นอุ้มลูกชายของเขาได้โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ